จริงๆโลกนี้ไม่ได้ความหมายในการทำงานตอนที่ทำมากครับแต่ว่าเอามาเป็นภาพประกอบของการเล่าถึงโปรเจกต์ดิฟเฟนส์นะครับผมโตมากับการเชื่อตัวเองว่าผมวาดรูปไม่เป็นแล้วผมก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์อยู่นานนะครับแล้วก็มาพบว่าตัวเองชอบงานศิลปะจริงๆก็มีนิดๆหน่อยๆนะเดินทางได้มีโอกาสเดินทางบ้างไปแกลเลอรี่บ้างมีงานเช่าแต่ว่าอยู่ในอาจจะอยู่ในครอบครัวมีความสตอรี่โอเวอร์ไทป์บางอย่างที่มีความเชื่อว่าเอนจิเนียริ่งใช่ไหมคุณพ่อวิศวกรแต่คุณแม่เป็นนักบัญชีก็จะมาสายอย่างเงี้ยก็จะมาแบบเหมือนคอนเซอร์เวทีฟหน่อยประมาณนั้นนะครับเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าโลกนี้มันมีการศึกษาในด้านศิลปะโดยตรงก็เลยไม่เรียกว่าเหมือนเป็นมาร์คแคปเลยครับที่แบบมีแล้วก็โฟกัสหน่อยนะก็ไม่อยากเดียวเรียนสายวิทย์แล้วก็เอ็นทรานซ์เป็นเอ็นทรานซ์อยู่นะครับผมเอ็นทรานซ์รุ่นสุดท้ายนะครับก็เอ็นทรานซ์เข้าคอมไซที่บางมดนะครับแล้วก็เรียนวิทยาศาสตร์ของเรียนวิทย์แหละไปเรียนไปเน้นเคมีด้วยครับนะครับจนตอนที่รู้ว่าจะต้องฝึกงานก่อนหน้านั้นสักประมาณ6เดือนครับถึงรู้สึกว่าแบบชอบงานโฆษณาพอชอบงานโฆษณาแล้วเนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าเราฝึกงานก็เรียนทำสายมันไม่เกี่ยวอะไรเลยจบแล้วจะจบแล้วก็ต้องเรียนจบแหละใช่ไหมก็เลยฝึกงานก็ไปถามอาจารย์ว่าผมชอบงานโฆษณาแล้วอะทำไงดีกับเรื่องวิชาฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ให้คำแนะนำดีครับอาจารย์ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ถ้าให้มีบริษัทที่เขารับรองการฝึกงานได้แต่ก็บอกว่าแต่ความยากก็คือว่าเราไม่ได้มีเบสเลยเราไม่ได้มีแบ็คกราวด์อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเข้าไปขอบริษัทเอเจนซี่ฝึกงานได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยวิธีการก็คือคนที่สนใจงานโฆษณาครับเขาจะมีอ่านโฟนิเทศศาสตร์เนี่ยเขาก็มีวิชาต่างๆที่จะทำให้พอร์ตบริโภคครับไปขอฝึกงานเขาว่ามันมีความต่อผมก็เลยมีเวลาเอาจริงรู้ตัว6เดือนแต่รู้ตัวก่อนฝึกงานประมาณ2อาทิตย์ว่าแบบมันต้องใช้พอร์ตกันเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยใช้เวลา2อาทิตย์ทำพอร์ตบริโภคคิดงานโฆษณา50ชิ้นใช่เพื่อพูฟสองอาทิตย์ใช่ครับเพื่อพูฟว่าเรามีความสนใจเรื่องนี้จริงๆอย่ามองวุฒิหรือว่าอย่ามองคณะที่เราเรียนมาเลยก็ได้ฝึกงานโชคดีว่าบริษัทที่ได้ฝึกงานครับชื่อ TBWUA TBWUA คือ NC พัฒนาที่ทำงานให้Apple อะไรเงี้ยมาประมาณนั้นก็จะเป็นเรนประมาณนั้นทำให้ผมมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากพี่ผู้ใหญ่นะตอนฝึกงานครับงั้นมันสั้นมากครับ2เดือนเองเท่านั้นเองนะแต่ว่าผมขอ extend คือเอาเวลานอกเวลาการเรียนปี3กับปี4ไปฝึกงานต่อนะเพื่อให้เราเพราะเรารู้แล้วว่าพลาดตอนก่อนที่จะไปฝึกงานเรารู้ว่าตัวเองจะต้องไม่พลาดตอนที่เราจะได้ทำงานงั้นทายเพื่อนๆที่เรียนนิเทศมาเขาจะมีของอย่างเต็มเปี่ยมเลยเต็มกระเป๋าเลยเมื่อเขาจบปี4แล้วก็ได้ทำงานใช่ไหมแต่เราไม่มีอะไรเราต้องสร้างต้นทุนในตัวเองในตอนนั้นนะครับก็ผ่านชีวิตช่วงนั้นมาอย่างที่พบว่าความเอฟฟอร์ตบางอย่างถ้าเรามีโฟกัสที่ดีอะไรเงี้ยมันช่วยอันล็อกอะไรบางอย่างได้ก็เลยได้มาทำงานโฆษณาอย่างใจหวังนะครับเพราะวันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับทางทุกคนก็เป็นหัวหน้าทีมเครดิตที่เอซีทีมเรื่องนี้มันมาเกี่ยวข้องกับฟิฟเฟสอย่างไรมันเป็นรากฐานถ้าจะบอกว่าฟิฟเฟสมันคิดมาแบบไหนเนี่ยนี่น่าจะเป็นรากฐานที่สุด
ที่ไม่ค่อยได้เล่าเพราะมันย้อนไปไกลเลยเกิดแล้วรู้สึกว่ามันดีก็นัดก็ไม่ได้บอกแล้วให้เล่าดันแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยมาเล่าที่นี่ละกันยิ่งห้องตัวใหญ่เวลาบอกใครว่าเป็นไปจากอะไรครับผมจะแสดงผ่อนช่วยท่องตอนเช้าว่าผมมีความเครียดจากงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างดิเพรสประมาณนึงแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นดิสเซสอะไรนะครับก็แค่รู้สึกว่าเออมีตกกังวลอะไรประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แค่ดึงตัวเองออกมาว่าอ๋อเฮ้ยถ้าเกิดว่าชีวิตเราออกโลกมุมอื่นได้มันอาจจะช่วยตัดล็อกอะไรบางอย่างได้แต่ว่านี่คือรากฐานที่สุดที่ว่าเราเคยคิดมุมต่างให้กับตัวเองจนอันล็อกตัวเองในการทำอะไรบางอย่างเพื่อความอาชีพเป็นบางอย่างในแต่ละขั้นตอนของได้แล้วแล้วประกอบกับหน้าที่ของการทำโฆษณาครับแต่ว่าใครที่ไม่ค่อยอยู่ในสายนี้นะครับเรามีมิชชั่นอยู่อย่างหนึ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยคือเราต้องมองมุมต่างตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะขายของเดิมๆด้วยวิธีการเดิมๆเพราะมันจะเป็นการแบบเหมือนขาดเหมือนลูกค้าโดยที่เขาก็สั่งเองกันมาให้เราเองนะเราก็ต้องพยายามหามุมอื่นน้ำดื่มที่ว่ามันก็โคตรได้เหมือนกับทุกแบรนด์จะต้องหามุมขายให้กับเขายังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับถ้าใครอินโบกับตัวผมใน Twitter อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเราคงทำงานให้กับ KFC ใช่แล้วมันก็มีขายทอดครับทำมา3ปีแล้วขายไก่ทอดทุกวันแล้วก็ขายไก่ทอดต้องมิชชั่นของ KFC คือต้องขายทุกวันด้วยแล้วก็ขายมุมอื่นทุกเล่นอะไรก็ว่าไปครับมันเลยทำให้เมื่อเรามารู้จัก NFT ครับเราได้ใช้วิธีคิดแบบที่เราปลูกฝังตัวเองวิธีแบบต้องมีมุมอื่นให้มองดีกว่าต้องมีมุมต่างให้ทำดีกว่าอะไรเงี้ยต้องมีวิธีคิดตื่นให้ได้experience กันประมาณนั้นครับนี่น่าจะเป็นเบสฟาวเดชั่นที่สุดของคำว่าพิเศษครับเพราะว่าเราผมมานั่งก่อนเนี่ยทั้งหมดอ่ะในการที่วาดภาพอื่นคงไม่มีโอกาสในการที่จะถ่ายทอดนอกจากว่าวาดอะไรสักอย่างอย่างที่หัวมันกลับได้เราควรจะได้เอ็กทำไมผมต้องกลับครับผมจะมีโอกาสในการอธิบายครับนั่นคือเพราะฉะนั้นทิปเฟสสำหรับผมอ่ะเป็น2อย่างอย่างหนึ่งคือมันเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรเหมือนทูตยุวชนยุวชนคือเป็นตัวที่ทำให้ผมได้พูดคุยได้รู้จักกับทุกคนในนี้หลายท่านได้รู้จักได้พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้บางท่านยังไม่รู้จักกันก็มีมารู้จักกันได้ครับมีสัมพันธ์ผมนะแล้วก็อีกอันนึงคือตัวถ่ายทอดความคิดว่าเนื่องจากว่าผมใช้เวลาในการฝึกฝนการคิดต่างมาก็น่าจะถึง20ปีผมรู้สึกว่ามันคุ้มเหลือเกินในการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เห็นโลกมุมที่ต่างออกไปครับมันวิธีคิดของทิปเฟสคือเราไม่ตัดสินเลยทุกอย่างว่ามองมุมไหนจะดีกว่ากันเราไม่ตัดสินว่ามองมุมไหนมันดีกว่ามุมไหนแต่เรามีแอตติจูดว่าแค่เราได้มองสองมุมแทนผู้อื่นมองมุมเดียวช่วงเวลาเท่าๆกันเราก็มองเห็นอะไรบางอย่างโลกเนี้ยมากกว่าสองเท่าแล้วแล้วถ้ามองได้สามมุมก็สามเท่าแล้วมองได้สี่มุมก็สี่เท่าถ้ามองได้ห้ามุมก็เป็นบ้า แต่ว่ามันมาจากกลุ่มคิดว่ามันมาจากกลุ่มนะครับแล้วมาการเวลาและความตั้งใจอ่ะก็ผ่านมาจนทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่คว้ารูปได้ผมมาเฉยเลยรูปนี้เป็นรูปที่ผมวาดขึ้นมาช่วงระหว่างที่ผมทำโปรเจกต์โปรไฟล์คลิปของพิมพ์เฟสช่วงนั้นก็ใช้ไปอยู่บนเนี้ยนะครับแล้วก็มันกำลังใช้หายไปแหละก็เลยแบบก็อยากจะลองวาดดูไฟล์อาร์ตมาวาดขึ้นครับผมก็เลยเอารูปเนี้ยมาเป็นเครื่องมือในการเล่าศาสนาคติของผมให้ทุกท่านได้ฟังในวันนี้นะครับรูปนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับเราจะมองด้วยเรื่องราวอะไรมันก็มีอยู่ในนั้นแล้วครับมันผมไม่ได้มีไอเดียมันเป็นแค่ว่าถ้าเราจะมองเรื่องของการที่ผมเอา
ศิลปะที่เป็นเรียกว่าเป็นโบมาอยู่ในโลกดิจิตอลก็มองมันได้ครับทุกอิเลเมนต์เป็นความคุ้นเคยแต่ว่าเป็นพับลิกโดเมนทั้งหมดก็ค่อนข้างศึกษามาแล้วหรือจะมองในมุมที่ว่าผมแข่งสวนก็ได้คือผมไม่เชื่อว่าภาพมอนาลิซาที่มันดูขลังในความออริจินอลของมันเลยเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เราก็เปลี่ยนแปลงมันได้อะไรเงี้ยความเซอร์เวอร์ทีมันเราอัปเดตมันได้เราเปลี่ยนแปลงมันได้เราชวนมองมุมอื่นได้ความ diversity เกิดขึ้นอยู่ในภาพนี้ครับใช่มีผลงานจากศิลปินฝั่งเอเชียนะครับ The Great Wave แล้วก็มีฝั่งยุโรปก็มีอยู่ในนั้นนะครับเราเอาโมนาลิซาอยู่ๆก็ยืนพูดเกิร์ลวิธเพอร์เอียริงก็อยู่มันของมันได้มันมีความไร้พรมแดนอยู่ในนั้นมันมีความไม่ยึดติดกับความตีลังอยู่ในนั้นนะครับตามที่ไหนมันจะเป็นโทนน้ำเงินกระสับแดงเข้าไปโทนของหูเข้าไปมันมีความไม่ยึดติดอยู่นะครับมีสัตว์ตาเวอร์อยู่ในเกรงด้วยนะยิ่งมีหลายอิเลเมนต์ของงานนั้นมันไม่ได้เป็นแค่ชิ้นปัจจุบันตรงนั้นครับสกรีนก็อยู่คู่กับความสดใสของดอกทานตะวันได้ทานตะวันก็หันหน้าเข้าหาพระจันทร์ได้อะไรเงี้ยก็มันจะมีเรื่องราวอยู่ประมาณนึงมีความอิมเพรสชันนิสต์ประกอบกับพี่อาบองเรียนก็พูดบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างเป็นซิมเมทรีก็มีนะผู้สีเป็นเรื่องความพอใจแต่ว่า The Great Wave มันจะเป็นออริจินอลคือฉากเขานี้นะที่เหลือคือฟริกมันนะครับสายน้ำไหลย้อนกลับได้นะครับก็จะคือหลากหลายมีนิ่งผมที่มันดูเยอะขนาดเนี้ยที่มีที่มันดูเยอะแยะซับซ้อนขนาดเนี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมนึกย้อนกลับไปว่าผมไม่ค่อยมั่นใจว่าผมวาดรูปเก่งผมก็รู้สึกว่าวาดรูปเดียวแล้ววันนั้นผมอยากได้กำลังใจเรื่องไหนอ่ะผมก็เปิดดูเอ้ยวันนี้กำลังใจเรื่องไดเวอร์ซิตี้แล้วกันเนี่ยผมก็ดูความหมายของมันครับรูปนี้ก็ยังไม่ได้ขายนะแต่ว่าเอาไว้แบบคอยเตือนว่าเราเคยผ่านอะไรมาแล้วเราจะไปไหนต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่กับวิชวลด้วยที่ทุกอิเลเมนต์ไม่มีอะไรไม่มีส่วนไหนเลยที่มาจากการดีไซน์ขึ้นใหม่ 100% จากผมด้วยมีนิ่งอีกอันนึงเหมือนกันก็คือว่าผมไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งไหนเลยตั้งแต่ในชีวิตที่เกิดมานี้ผมแค่เป็นตัวเพื่อใช้ผ่านมีเดียของตัวเองของตัวเองอะไรประมาณนั้นฟังดูอาจจะดูแอคแท็กก็ดูงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้อันนี้คือผมมาเล่าเรื่องแบบนี้ละกันก็ประมาณนี้ครับถ้าจะขมวดเป็นหนึ่งคำก็คือฟิปเฟนไม่ใช่วิชวลครับฟิปเฟนคือวิธีคิดใช่ยังพี่ทรายครับครับผมครับอันนี้ครับสอบถามเรื่องของวิทยาศาสตร์และสมัยโลกที่เราไปงานเราพอเข้าใจได้ครับแต่ว่าอยากจะรู้เรื่องโลจิกในการวาดเฉพาะในเรื่องของเฟซบุ๊กก็คือหน้าสดตอนที่วาดคือว่าไม่ได้อยากรู้ใช่ไหมวาดย้อยใช่ไหมหรือเปล่าอยากรู้ใช่ไหมว่าตอนวาดหน้าเริ่มวาดโอเคครับวาดด้วยวิธีการปกติเลยครับไม่ได้กลับรูปหรอวาดสุดยอดโอเคดีครับแล้วก็ตอนการฝึกเขียนอยู่เราเขียนอะไรตรงไหนจะได้บอกว่าดูให้เด่นมีใครอยากชวนคุยไหมฮะแน่นเลยพี่เปิ้ลผมไม่ตัดติดเลยครับผมอย่างนี้คอนเซ็ปต์ของงานมันก็คือแอบของจังหวะของการที่เปลี่ยนจาก CEO แล้วก็กลายเป็นอาร์ติสต์แล้วก็ยก CEO ให้คนอื่นบ้างก็ถามว่าใช่ไหมก็มีความเกี่ยวข้องครับผมรู้สึกถ้าบอกว่าย้อนไปฟาวเดชั่นมากกว่าของโปรเจกต์ที่เป็นเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้กล้าที่จะโอนเนอร์มาเราวาดเพื่อที่จะถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้กับอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้รับสารอะไรเงี้ยเราเป็นแค่คนส่งสารแล้วก็ใช้ดีมือผสมนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราเลยไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้บอกเลยเป็นเจ้าของอะไรถ้าไปย้อนกลับไปดู
่านเชนของผมหรือยืนบอลอะไรของผมก็คือเห็นว่าผมไม่ได้แข่งเอาด้วยซ้ำตั้งแต่ทำงานมาครับผมไม่ได้แบบเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าไอ้ที่รายได้ที่มันดับผมมันมาเนี่ยมันจะไปทำอะไรต่อในโปรเจกต์ถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นระดับนั้นครับวันนี้ขอบคุณที่ได้เป็นมากครับ